สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปวิดีโอนี้แต่จะมาอัปเดตขั้นตอนของการสมัครสร้างช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้ในปี2022ว่ามีขั้นตอนแล้วก็วิธีการอย่างไรในขั้นตอนแรกเลยก็คือให้เรากดเข้าไปที่แอป YouTube นะคะเมื่อกดเข้ามาให้เรานะคะกดที่รูปด้านบนนะคะ จากนั้นให้เรากดที่คำว่าช่องของคุณ เมื่อกดเข้ามานะคะตรงนี้จะเขียนว่าลักษณะช่องของคุณจะปรากฏหมายถึงว่าตรงนี้เราสามารถที่จะใส่รูปภาพประจําช่องของเราและสามารถที่จะตั้งชื่อช่องของเราได้นะคะเราสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้แล้วก็สร้างช่อง y o u t u b e สําหรับคนที่ไม่เคยสร้างช่อง YouTube เลยก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เรามาเริ่มใส่รูปภาพประจําช่องกันก่อนเลย หลังจากที่เรานะคะกดที่ตรงรูปภาพให้เรากดที่เลือกจากรูปภาพของคุณระบบจะพาเราเข้ามาที่คลังรูปภาพที่อยู่บนมือถือของเราเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะตั้งเป็นรูปภาพประจำช่องได้เลยนะคะแต่ก็เลือกเป็นรูปภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพสดสดเลยเราก็ครอบนะคะจุดที่ต้องการให้แสดงให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เรากดที่ ตรงคำว่าบันทึกในส่วนของด้านบนรอสักครู่นะคะระบบก็จะทำการอัปโหลดรูปโปรไฟล์หรือว่ารูปภาพประจำช่องให้กับเรานะคะตอนนี้นะคะตัวรูปภาพที่เราได้ใส่ไปสักครู่เนี่ยก็แสดงเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปเรามาตั้งชื่อช่อง youtube ของเราโดยการที่กดตรงรูปดินสอจากนั้นนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งชื่อช่อง YouTube ของเราได้เลยจะเป็นชื่อช่องที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเราก็สามารถที่จะคิดแล้วก็ตั้งชื่อช่องของเราได้จากตรงนี้หลังจากที่เรานะคะคตั้งชื่อช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรากดที่ตรงคำว่าบันทึก ตอนนี้นะคะชื่อช่องของแต่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นชื่อคำว่าตามแต่นะคะตามที่ทุกคนได้เห็นเมื่อเราทาใส่รูปภาพประจำตัวตั้งชื่อช่องเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่คำว่าสร้างช่องนะคะ หลังจากที่เราะะได้ทำการกดสร้างช่องไปเมื่อสักครู่ระบบก็จะทำการสร้างช่อง YouTube ให้กับเราและนี่ก็คือช่องที่เราได้สร้างไปเมื่อสักครู่นะคะเราลองกดที่คำว่าแก้ไขช่องในส่วนของหน้านี้เราสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขนะคะรูปภาพประจำตัวนะคะหรือว่าแก้ไขชื่อช่องของเราได้นะ,ะถ้าสมมติว่าเราไม่โอเคกับชื่อที่เราเคยตั้ง ชื่อไปนะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพโปรไฟล์เราก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนนะคะได้จากหน้านี้ได้เลยนี่นะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าปกช่อง YouTube เราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วเลือกรูปภาพนะคะจากคลังรูปภาพที่อยู่ในมือถือของเราแล้วมาตั้งค่านะคะเป็นรูปภาพหน้าปกช่อง YouTube ของเราได้อันนี้แต่จะทดสอบหาะะตั้งค่าให้กับทุกคนได้ดูนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หลังจากที่เราวางตำแหน่งนะคะหรือว่าครอบตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่คำว่าบันทึก รอสักครู่นะคะเดี๋ยวระบบก็จะทําการอัปเดตนะ,ะตัวภาพหน้าปกช่อง YouTube ให้กับเราตอนนี้รูปภาพที่แต่ได้เลือกนะคะก็แสดงมาที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่จะลองนะคะกดกลับดูนะคะมาที่ตรงหน้าแรกนะคะในช่อง YouTube แล้วกดเข้าไปที่แก้ไขช่องแล้วเข้ามาดูในส่วนของหน้านี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมีรูปภาพประจําตัวมีรูปภาพหน้าปกช่องเรียบร้อยแล้วก็ชื่อช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วและถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มเติมคําอธิบายอะไรก็สามารถที่จะมาเพิ่มเติมในส่วนของหน้านี้ได้นะคะแต่จะกดกลับไปที่หน้าแรกนะคะในช่อง YouTube ของเราก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นช่อง YouTube ที่เราได้สร้างไปเมื่อเกยนะคะเราลองกดที่เครื่องหมายบวกตรงด้านล่างตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เราสามารถที่จะเข้ามาอัปโหลดวิดีโอนะคะสร้างวิดีโอสั้นต่างๆได้นะคะแต่ลองกดที่อัปโหลดวิดีโอก็กดอนุญาตนะคะสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกก็อนุญาตะคะการเข้าถึงของ กล้องนะคะการบันทึกเสียงต่างๆนะคะเรากดอนุญาตแล้วเราจะสามารถที่จะเลือกนะคะคลิปวิดีโอที่เราต้องการที่จะอัปโหลดนะคะลงไปในช่อง YouTube ได้จากในส่วนของหน้าตรงนี้นะคะแต่จะกดกลับมาก่อนนะคะก็ถ้าเราดูในส่วนของอื่นอย่างเช่นคําว่าวิดีโอก็จะยังไม่มีวิดีโอนะคะเพลย์ลิสต์ช่องหรือว่าเกี่ยวกับในส่วนของคำว่าเกี่ยวกับตรงนี้นะคะระบบก็จะทำการบันทึกนะคะ วันที่เรานะคะสร้างช่องซึ่งแต่ได้สร้างช่องไปเมื่อวันที่12ท่านว่าปี2021ตรงนี้ระบบก็จะทําการบันทึกว่าเราได้ทําการสร้างช่องนี้นะคะเมื่อวันที่12ท่านว่าปี2021นะคะนี่เราสามารถที่จะกดดูช่องของเราได้เลยนะคะ เมื่อทำเสร็จหัดถึงขั้นตอนนี้เราก็มีช่อง YouTube ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนและขั้นตอนนะคะของการสมัครสร้างช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่เราจะต้องเข้าไปยืนยันเข้าไปตั้งค่าที่หลังบ้าน YouTube ของเราให้ เรียบร้อยนะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดดูคลิปวิดีโอนะคะถัดไปจากคลิปวิดีโอที่แสดงในท้ายคลิปแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะ